จีนสร้างประวัติศาสตร์เป็นประเทศที่3ของโลกต่อจากสหรัฐและสหภาพโซเวียตสามารถส่งยานสำรวจไปลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารได้สำเร็จหลังออกเดินทางจากโลกมานาน9เดือนด้วยยานอวกาศเทียนเวิ้น1ที่กำลังโคจรวนรอบดาวอังคารได้นำส่งหุ่นยนต์ตระเวนสำรวจจู้หลงลงแตะพื้นได้โดยปลอดภัยแล้วหุ่นยนต์ตระเวนสำรวจ6ล้อของจีนลงจอดได้ตรงจุดเป้าหมายที่กำหนดไว้ในบริเวณที่ราบยูโทเปียพลานิเทียทางซีกเหนือของดาวอังคารเมื่อเวลา 6:18 นาทีตามเวลาในประเทศไทยของวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงจอดมีเพียงแคปซูลห่อหุ้มตัวหุ่นยนต์ร่มชูชีพและส่วนฐานที่ติดตั้งจรวดขับดันเท่านั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวแสดงความยินดีต่อทีมผู้ควบคุมยานสำรวจดาวอังคารจากองค์การบริหารกิจการอวกาศแห่งชาติจีนหรือ CNSA โดยยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่นในครั้งนี้เขากล่าวว่าพวกคุณมีความกล้าหาญมากพอที่จะต่อสู้กับความท้าทายใฝ่หาความเป็นเลิศและนำประเทศของเราขึ้นสู่อันดับแนวหน้าของการสำรวจดวงดาวจู้หลงตั้งตามชื่อเทพแห่งไฟในตำนานจีนจู้ซึ่งแปลว่าความปรารถนาในภาษาจีนหมายถึงความปรารถนาดีต่อการสำรวจจักรวาลของมวลมนุษยชาติส่วนหลงซึ่งแปลว่าการบูรณาการและความร่วมมือในภาษาจีนสะท้อนวิสัยทัศน์ของจีนในการใช้อวกาศอย่างสันติและการสร้างประชาคมมนุษยชาติที่มีอนาคตร่วมกันชื่อดังกล่าวเป็นอีกตัวอย่างของความใฝ่ฝันทางวิทยาศาสตร์ของคณะผู้ทำงานด้านการบินและอวกาศของจีนหลังจากพวกเขาได้ตั้งชื่อยานอวกาศหลายลำซึ่งรวมถึงเทียนเวิ้นช้างเอ๋อและเป่ยโตตามวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมสะท้อนจิตวิญญาณการสำรวจและความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมของชาวจีนจู้หลงใช้เวลาราว17นาทีหลังแตะพื้นผิวดาวอังคารเพื่อกางแผงเซลล์สุริยะทั้งหมดก่อนจะส่งสัญญาณการทำงานกลับมายังโลกเป็นครั้งแรกซึ่งสัญญาณวิทยุดังกล่าวใช้เวลาเดินทางราว18นาทีตัวของหุ่นยนต์ตระเวนสำรวจนี้หนักกว่า240กิโลกรัมติดตั้งกล้องและอุปกรณ์สำรวจอีก5ชิ้นซึ่งมีผู้วิจารณ์ลักษณะโดยทั่วไปของมันนั้นคล้ายกับหุ่นยนต์สปิริตและออปปอร์ทูนิตี้ขององค์การนาซาที่ถูกส่งไปสำรวจพื้นผิวดาวอังคารก่อนหน้านี้ในช่วงทศวรรษ2000สำหรับขั้นตอนการนำหุ่นยนต์ลงสู่พื้นผิวดาวอังคารอย่างปลอดภัยซึ่งทำได้ยากมากนั้นเริ่มขึ้นหลังจากที่ยานเทียนเวิ้น1เข้าสู่วงโคจรดาวอังคารเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยยานจะถ่ายภาพความละเอียดสูงของภูมิประเทศด้านล่างเพื่อสำรวจหาจุดลงจอดที่ปราศจากอันตรายจากหินก้อนใหญ่หรือขอบของแอ่งหลุมต่างๆเมื่อได้จุดที่ลงจอดที่เหมาะสมแล้วยานเทียนเวิ้น1จะปล่อยให้แคปซูลบรรจุหุ่นยนต์พุ่งตกลงมาผ่านชั้นบรรยากาศโดยขณะนั้นเกราะป้องกันความร้อนจะดันตัวต้านอากาศเพื่อชะลอการตกให้ช้าลงก่อนจะกางร่มชูชีพเพื่อลดความเร็วลงอีกครั้งหนึ่งและในที่สุดหุ่นยนต์จะแยกตัวออกจากแคปซูลโดยใช้จรวดขับดันที่ส่วนฐานบังคับทิศทางการลงจอดในขั้นสุดท้ายทีมผู้ควบคุมหุ่นยนต์จู้หลงของจีนบอกว่าจะพยายามให้มันทำงานได้เป็นเวลาอย่างน้อย90วันดาวอังคารเพื่อสำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ธาตุต่างๆและสถานที่กักเก็บน้ำแข็งใต้พื้นผิวดาวโดยเวลา1วันของดาวอังคารนั้นเท่ากับ24ชั่วโมง39นาทีบนโลกโดยล่าสุดมีรายงานว่าหุ่นยนต์สำรวจจู้หลงของจีนได้ส่งภาพชุดแรกที่ถ่ายจากพื้นผิวของดาวอังคารกลับสู่โลกแล้วหลังจากหุ่นยนต์ตัวนี้แยกตัวออกจากยานอวกาศเทียนเวิ้น1แล้วลงจอดบนพื้นผิวดาวเคราะห์สีแดงภาพดังกล่าวเผยแพร่โดยสำนักงานจัดการอวกาศแห่งชาติจีนหรือ CNSA เมื่อวันพุธที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นยานลงจอดยื่นบันไดลาดออกมาเพื่อให้หุ่นจู้หลงวิ่งลงมาบนพื้นผิวดาวอังคารก่อนที่จู้หลงจะกางแผงพลังงานแสงอาทิตย์4แผงกับเสาสัญญาณสื่อสารออกมาทั้งนี้จีนปล่อยยานสำรวจดาวอังคารเทียนเวิ้น1เมื่อวันที่23กรกฎาคมปี2020โดยยานดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยยานโคจร
ยานลงจอดและยานสำรวจพื้นผิวเข้าสู่วงโคจรลงจอดของดาวอังคารเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหล่าวิศวกรอวกาศและนักวิทยาศาสตร์ของจีนได้เลือกให้ยานลงจอดในภูมิภาคที่ค่อนข้างเรียบทางตอนใต้ของยูโทเปียพลานิเทียซึ่งเป็นที่ราบขนาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่คาดว่ายานจะสามารถลงจอดได้สำเร็จการวิจัยก่อนหน้านั้นพบว่าพื้นที่นี้อาจเป็นขอบของมหาสมุทรหรือทะเลสาบโบราณในประวัติศาสตร์ยุคแรกของดาวอังคารโดยคณะนักวิทยาศาสตร์จีนคาดหวังว่าจะพบหลักฐานการมีอยู่ของน้ำและน้ำแข็งบนดาวอังคารเพิ่มมากขึ้นด้านเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ของยานเทียนเวิ่น1ประกอบด้วยการทำแผนที่สันฐานวิทยาและโครงสร้างทางธรณีวิทยาการตรวจสอบลักษณะของดินบนพื้นผิวและการกระจายตัวของน้ำรวมถึงน้ำแข็งการวิเคราะห์องค์ประกอบทางวัตถุของพื้นผิวการวัดชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์และลักษณะของสภาพภูมิอากาศบนดาวอังคารและสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นผิวตลอดจนการทำความเข้าใจพื้นที่ทางกายภาพและโครงสร้างภายในของดาวอังคารยานโคจรมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ติดตั้ง7ชนิดได้แก่กล้องสำรวจระยะไกล2ตัวเรดาร์สำรวจชั้นดินจากวงโคจรดาวอังคารสเปกโทรมิเตอร์วัดแร่ธาตุดาวอังคารเครื่องวัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กของดาวอังคารเครื่องวัดอนุภาคที่เป็นกลางและไอออนของดาวอังคารและเครื่องวัดอนุภาคพลังงานของดาวอังคารสำหรับความสำเร็จในการลงจอดของยานจู้หลงสร้างประวัติศาสตร์ให้จีนเป็นประเทศที่3ของโลกต่อจากสหรัฐและสหภาพโซเวียตที่สามารถพัฒนาและส่งยานไปลงจอดบนพื้นผิวของดาวอังคารได้สำเร็จโดยยาน Perseverance ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ลงจอดบนดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังใช้เวลาเดินทางนานเกือบ7เดือนโดยยานลำนี้เป็นยานสำรวจดาวอังคารลำใหญ่ที่สุดเท่าที่ NASA เคยสร้างเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมา2020เพื่อภารกิจสำรวจดาวอังคารเชิงซับซ้อนและเป็นยานหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารลำที่3ในรอบ1ทศวรรษของสหรัฐต่อจากยาน Curiosity เมื่อปี2554และยาน Insight เมื่อปี2561ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว